ผู้เอกนำรายการของเราคืนนี้แล้วแฟนมวยอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับรับชมกันต่อนะครับเป็นการเจอของกิ่งซางเล็กตอหลัก2เจอกับสลาตันโตโยต้าระยองครับไปชมเลยคู่นี้ตกลงกันชกในพิกัด127ปอนด์นะครับเป็นมวยคู่เอกนำรายการเลยครับศึกจิตเมืองนนท์นัดประจำวันที่17ตุลาคม62ครับกิ่งซางเล็กตอหลัก2เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอดีตยอดมวยเด็กแห่งแผ่นดินครับไฟที่น่าจดจำก็เจอกับชัยโยนี่ค่าตัว 100,000 ครับดังมาตั้งแต่อายุ15ครับเหลือเชื่อครับปีนี้กิ่งซางเล็กครับเพิ่ง18ปีเองนะครับ18ปีจากบุรีรัมย์ครับไฟนี้ไปเก็บตัวอยู่ที่ค่ายมวยววิวัฒนานนท์ส่วนสลาตันโตโยต้าระยองนะครับปีนี้20แล้วนะครับนักมวยจากชลบุรีจอมบ้าดีเดือดจอมบู๊ดุดันเลยครับวันนี้ดูว่าการเจอกันของคู่นี้นี่จะจบลงอย่างไรครับซางเล็กครับโตวันโตคืนครับมีช่วงเวลาที่ดีช่วงเวลาเลวร้ายครับแต่ว่าตอนนี้นี่เขากำลังกลับมาล่าความฝันอีกครั้งหนึ่งครับมือซ้ายครับนี่ฮะซ้ายครบเครื่องนะครับเก่งทั้งวงนอกวงในครับอยู่ที่สลาตันแล้วครับว่าจะเจาะแนวป้องกันของกิ่งซางเล็กได้หรือเปล่าครับแม่หนักแรงแบบนี้ครับต้องอนุรักษ์ไว้ครับสลาตันต้องบอกว่าถ้าชนะกิ่งซางเล็กได้นี่ขึ้นห้างเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับทีเด็ดฟอร์มมวยขั้นเทพจากเกาะพะไทล่านะครับ KROBCC จัดไปครับกิ่งซางเล็กนี่ต้องบอกว่าลายเต็มหลังข้างหน้าก็มีนะครับหลาตันอุ้ยโดนแข้งขึ้นคอครับโดนเข่ากระทุ้งเข้าไปอีกครับโอ้สลาตันนี่ระวังจะล้มหมดนะโอ้โหโดนแข้งก้านคอครับเสียวเลยครับสายคืนครับสลาตันขยับเดินครับสไตล์เดินหน้าข้ามมันไม่กลัวอยู่แล้วครับโดนถีบอีกครับโอ้โหกิ่งซางเล็กนี่รอดักเน้นๆเลยครับสลาตันบอกไม่เป็นไรครับเฉยๆครับเอ้าหมัดซ้ายฮุบมากิ่งซางเล็กก็มาแบบสุขุมครับมีกระตุกเหลี่ยมครับสมัยที่อายุสัก 14-15 เนี่ยต้องบอกว่า100ปอนด์ต้นๆเนี่ยหาตัวจับยากมากนะกิ่งซางเล็กนี่หลักเหลี่ยมนะแข้งซ้ายรุนแรงส่วนสลาตันนี่ก็หลังๆเจอกับตัวโหดๆทั้งนั้นนะครับมีแพ้ชนะบ้างสลับกันไปแต่ว่าก็คือมันทุกไฟครับดูต่อยก4เลยครับนะครับแข้งขวามาครับสลาตันต้องบดให้อยู่ครับกิ่งซางเล็กนี่แรงปลายมีปัญหานะครับช่วงหลังๆวงในเด้งตีกดแขนไว้ดูลากมาครับกิ่งซางเล็กต้องพยายามกลับมาให้เหมือน14อีกครั้งให้ได้ครับเสียบเข่าครับวงในตั้งสู้แล้วกิ่งซางเล็กเด้งตีแล้วครับเด้งสู้แล้วเด้งซ้ายอีกทีนึงครับโอ้ลากแล้วครับสลาตันครับลูกนี้ทำได้ดีมากเลยนะครับจังหวะพลิกเหลี่ยมครับขานี่ชี้ฟ้าเลยนะครับสลาตันไม่สนใจครับเดินเข้าไปแหมดีไม่ซ้ำครับโอ้ปรบมือให้กิ่งซางเล็กนะครับลูกนี้เพื่อนเสียหลักไม่ซ้ำครับยอดเยี่ยมมากๆเอาครับแข้งซ้ายเตะเข้าไปครับสลาตันซ้ายคืนโอ้ดูเดือดเล้าใจนะครับแหมถือว่าหมดได้ทั้งคู่นะครับไม่เขาก็เราครับท่องไว้นักมวยสลาตันนี่เดินดีจริงฮะเตะลูกนี้ครับติดแขนแล้วก็กระเด็นเลยฮะลงเอวแล้วสลาตันแล้วก็ล้มลงไปอีกครับแม่อย่าห่อเหี่ยวครับต่อยมวยต้องยืดเข้าไว้ซ้ายอีกทีครับโอ้ไหวไม่ไหวครับห้อยแล้วครับแขนป้อแปะโอ้ยลูกนี้ครับจบเลยโอ้ซ้ายแรงมากๆครับอุ้ยดูครับแม่เหมือนเตะเข้าไปที่นวมแล้วนวมโดนหน้าครับเมาเลยฮะโอ้โหสลาตันวันนี้โดนแรงจริงๆนะครับกิ่งซางเล็กครับเผด็จศึกไปได้ครับในยกที่4แบบสวยสดงดงามครับกิ่งซางเล็กต่อหลัก2โอ้โหเตะแบบอมหิตมากๆนะครับกิ่งซางเล็กวันนี้ครับสลาตันนี่หลายไฟต์นะครับที่เขาเจ็บหนักมากๆเลยครับ
โอ้โดนทั้งบนโดนทั้งล่างครับนี่ครับประเภทใจสู้ครับอย่าว่านักมวยครับบางคนนี่มวยฝีมือถอยมากก็บ่นนะมวยเดินมากก็หาว่าไม่มีสมองอีกครับแต่ว่าวันนี้นี่สลาตันโชว์ให้เห็นแล้วนะครับว่าจิตใจของเขานี่สู้จริงครับคือไม่เจ็บจริงเขาไม่นอนครับนี่ฮะดูต้องไปเอ็กซเรย์นะครับดูว่ามีแผลแตกดูว่ากระดูกเป็นอะไรหรือเปล่าครับเพราะว่าโดนแรงจริงครับเอาใบแพทย์มาด้วยนะโอ้ดูครับเจ็บครับเจ็บเก็บแล้วเก็บแล้วผมจะได้ดูต้องชื่นชมทีมงานเราด้วยครับไปเก็บภาพเบื้องหลังให้ด้วยตรงไหนข้อมองตรงนี้ครับผมแล้วไปต้องไปคืนนี้นะไปหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวมีปัญหานะคุณผู้ชมครับถึงน็อกครับกิ่งซางเล็กครับเอาชนะน็อกสลาตันโตโยต้าระยองลงมาได้กลับมาภาคนี้รู้สึกจะไฉไรเหลือเกินครับสวัสดีครับทุกท่านครับเดี๋ยวถามตัวนักมวยก่อนภาคนี้นี่เป็นไงบ้างก็ภาคนี้เอายอดมวยให้ได้อีกครั้งครับกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ครับนะครับผมแล้วพี่ชายเราไปไหนละให้เฝ้าไก่ที่บ้านครับพี่ชายบอกไม่ต้องชกแล้วเฝ้าไก่ไปนะเดี๋ยวเราฉายเองกลับมาชนะกี่ไฟแล้วลูกนี่2ไฟแล้วครับไฟที่แล้วชนะใครสุริยันเล็กครับชนะสุริยันเล็กมาชนะสลาตันครับนะครับโอ้โหนายนี่เก็บมวยดาวรุ่งทั้งนั้นเลยครับนะครับกลับมาภาคนี้สภาพร่างกายโอเคเนาะโอเคครับก็จะดีกว่านี้ครับน้ำหนักที่ดีที่สุดตอนนี้เท่าไหร่ลูก100เนี่ย127 126นะครับก็เวทนี้แหละครับโอ้โหโด่งดังมาตั้งแต่100ปอนด์ครับนะครับช่วงหลังนี่พอขึ้นมามันก็เจอแต่ตัวใหญ่ครับยังปรับสภาพไม่ได้ครับตอนนี้โอเคแล้วนะยังซ้อมอยู่ตอนหลัก2เหมือนเดิมไหมไอ้ซ้อมตอนหลัก2ทำร่างกายแล้วก็ตอนเช้าจะวิ่งไปซ้อมที่วอยวัดกับตอนเย็นครับไปปั๊มที่นู่นครับก็มีตัวปั๊มเทียบที่วอยวัดครับใช่ไหมภาคนี้เนี่ยอยากจะบอกอะไรกับ FC เราบ้างตั้งใจขนาดไหนบอกก็เลยก็ฝากบอก FC ครับที่ติดตามครับอันนี้จะทำให้ดีกว่าเดิมครับกลับมาตั้งใจครับกลับมาตั้งใจแล้วนะเดี๋ยวถามนี่ก่อนไปซ้อมวอยวัดใช่ไหมนวีครับผมนะกล้องล่าสิทธิ์หมื่นโสเป็นไงครับเด็กคนนี้นวีพอกลับมาซ้อมตั้งใจแล้วอนาคตเขาเป็นไงก็ช่วงนี้เขาก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะร่างกายขอให้ร่างกายเขาดีอย่างเดียวก็ต่อยได้หมดอ่ะแต่ว่าอย่าสูงมากแล้วกัน26-27เนี่ยต่อยได้หมดครับผมแต่ว่าก็ให้โปรโมเตอร์ดูคู่ให้หน่อยใช่ไม่ใช่ว่าสูงกว่ากันมากใช่ใช่ดูสรีระหน่อยโอ้โหกิ่งซางเล็กภาคนี้สุดยอดเลยครับทีมงานครับวันนี้เป็นไงบ้างครับสุดยอดครับเขาทำหน้าที่ได้เต็มที่อย่างที่วางแผนไว้เลยหน้าที่ได้เต็มที่กิ่งซางภาคนี้ค่าตัวเท่าไหร่แล้วลูก 100,000 ครับค่าตัว 100,000 ครับนะครับผมมาไฟต์ต่อไปอยากเจอใครดีมีในใจไหมก็เห็นน้าทรงเขาบอกขึ้นมาชอบฟ้าครับโอ้โหชอบฟ้านะน้ำหนักไม่กลัวกลัวใหญ่ครับสูงเหลือเกินชกได้ไหมชกได้ไหมชกได้ครับก็ชั่วโมงนี้ต้องต่อยหมดครับน้าทรงว่ายังไงเราก็ว่าตามนั้นครับนะครับผมเพราะว่าสรีระเราเสียเปรียบชาวบ้านอยู่แล้วแหละครับแต่มันอยู่ที่ใจนะอยู่ใจครับเอาละครับกิ่งซางเล็กภาคนี้สุดยอดเราขอเสียงปรบมือหน่อยครับผม1 2 3โอเคครับพอไปลงให้คนที่ไปอะไรครับแม่จะเป็นเบอร์หนึ่งก็ต้องล้มเบอร์